สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดนะครับผมตัวบล็อกชุดเก่านะครับซันมูนศึกตำนานนะครับผมซึ่งเป็นกล่องเขียวเป็นเซต B ตัวนี้เลยนะครับชุดแท็กทีม GX นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยตอนนี้นิยมกันมากนะครับก็คือเปิดชุดเก่าเพราะว่าอาร์ตมือเนี้ยสวยมากนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากลองเปิดชุดนี้นะครับเอาชุดเก่ามาเปิดไม่ว่าจะเป็นการ์ดนะครับ ADP นะครับผมหรือว่าจะเป็นการ์ดอาร์ตต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการ์ด CHR แบบเก่านะครับก็มีในชุดนี้เช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดเจ้าตัวนี้กันดูนะครับว่าเราจะได้ AA นะครับอาร์ตสวยๆกับคนอื่นบ้างหรือเปล่านะครับผมผมตื่นเต้นละนะครับเราวันนี้เราจะมาเปิดแค่1บล็อกนะครับระหว่างที่รอวีสตาร์เข้าเนาะก็จะมาเปิดบล็อกเก่าๆนะครับเพื่อหาอาร์ตสวยๆนะครับอาจจะไม่ได้รับความนิยมในการเล่นแล้วนะครับผมก็สามารถสายสะสมได้อย่างผมเนี่ยก็สายสะสมอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับโอเคมาแล้วนะครับแกะพลาสติกเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเกิดชอบนะครับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมกดแชร์ให้ผมกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับคอมเมนต์กันมาก็ได้นะครับว่าอยากให้ผมเปิดบล็อกชุดไหนนะครับเพื่อลุ้นตามกันไปด้วยกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับมาในนี้จะมีอยู่1บล็อกเนี่ยจะมีอยู่30ซองนะครับ30ซองด้วยกันเนาะเรามาลุ้นกันเลยโอเคเริ่มจากซองแรกกันเลยไม่รู้นะว่าจะได้เหมือนกับคนอื่นเปล่านะเห็นคนอื่นเขาเปิดกันช่วงนี้เจลเบรกกันในกลุ่มนะครับนิยมกันมากเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าแว่ผมจะได้แบบแว่โอเคนะครับบันหนึ่งอาร์ตชุดนี้ก็อย่างที่อยากได้นะครับก็ตัวลิซาดอนนะครับลิซาดอนกับตัวชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละนะแล้วก็การ์ด ADP 3เทพนะครับหรือแม้จะเป็นโอ้ไม่มีขาวครับหรือแม้จะเป็นตัว3เทพอย่างนกนะครับ Thunder Fisher นะครับ Fire นะครับเป็นชุดเก่าเนาะชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่สายนักสะสมอย่างที่บอกนะครับต้องมีติดไว้ติดมือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Carmack GX นะครับหรือว่าแม้จะเป็นตัวแท็กทีมนะครับลิซาดอนนะครับผมและแถมก็จะมีตัวการ์ด3เทพอย่างหน้าปกตัวนี้เนี่ยโอ้มันอยู่ตรงนี้เนาะเปิดเมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วนะครับนะฟอยอยู่นะครับตัวต่อไปอ้อไม่ใช่เป็นการ์ดเทรนเนอร์แท็กทีมนะครับตกใจตอนแรกเห็นหัวนึกว่ามาแล้วนะนะต่อเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกไปครับชุดนี้เป็นชุดที่น่าสะสมชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้หมดไว้ด้วยมาละ CHR แบบเก่านะครับผมนี่เก็บไว้แยกไว้หมดแล้วใน1ซองก็มีอยู่5ใบนะครับนี้มีอยู่5ใบนี้ผมไม่ขาดใช้ยันไกลแล้วกันนะนี่ฉีกเลยฉีกยากเหมือนกันโอเคการ์ดชุดนี้นะครับก็บางใบไม่ได้ใช้เล่นแล้วนะครับเพราะว่ามันตกเทรนแล้วเนาะมันเป็นการ์ด C นะครับผมเป็นฟอยล์โอเคเดี๋ยวขอแยกฟอยล์ออกมาก่อนครับคอมมอนวางไว้เลยอืม
นี่เรามาลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะได้ไหมนะโอ้เป็นฟอยล์แล้วนะครับอย่างการ์ดใบนี้ครับการาดิโอก็มีแบบ AA นะผมเห็นมาเป็นการ์ดแบบ AA นะครับน่าจะเป็น SR ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมสวยเหมือนกันนะครับชุดนี้บอกเลยว่าสวยๆเยอะมากครับน่าเก็บสะสมมากไม่มาครับขาวไม่แน่อาจจะได้ของดีๆด้านหลังนะครับนี่เปิดไปซองที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยนะอันนี้คือตอนแรกตั้งใจว่าจะเปิดซ็อก2บล็อกนะแต่บอกเลยว่าหายากมากตัวนี้มีคนแย่งกันซื้อนะครับฟอยล์ธรรมดาปกติถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะเปิดอีกรอบนะครับสำหรับการ์ดตัวนี้เนาะชุดนี้นะครับผมนี่กันครับต่อมีนี่ริวฟอยล์ปกติอีกแล้วฟอยล์ค่อนข้างเยอะนะชุดนี้ฟอยล์ค่อนข้างเยอะนะครับผมมาไม่ทันชุดนี้นะในการเล่นนะครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้นะครับว่าแนวทางการ์ดหรือการเล่นแบบ GX เนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับผมก็คือเป็นสายสะสมแหละนะครับดูแต่ของสะสมอย่างเดียวนะครับผมสวยๆก็เก็บไว้ลงสมุดก็สวยละเนาะในสุดท้ายอาร์มาครับอาร์มาน่าจะเป็นโอ้ยคุณพระได้แล้วนะครับที่เป็นใบที่อยากได้อยู่ใบหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าที่จริงมันจะมีอีกอาร์ตหนึ่งที่เป็นอาร์ตเหมือนคล้ายๆรูปปั้นนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างสวยนะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นการ์ดADP นะครับ ADP ย่นมาจากตัวชื่อของเขานี่เองนะครับก็คืออาซิอุสนะครับเดียอกานะครับแล้วก็พาเกียนะครับเป็น3เทพนะนี่สิคุ้มค่าบล็อกหน่อยตัวนี้ได้ของสะสมมาละนะต้องบอกก่อนว่าชุดนี้อย่างที่บอกว่าต่อให้ไม่ได้3ตัวนี้นะครับได้เป็นตัว3นกในตำนานที่เราก็คุ้นเคยมาตั้งแต่เกมบอยเนาะ3ตัวนั่นแหละก็ดีเหมือนกันนะครับผมระหว่างนี้ครับระหว่างรอชุดบีสตาร์เราก็เก็บชุดเก่าๆที่น่าสะสมครับลองดูถ้าเกิดใครมีแหล่งที่ซื้อนะครับผมก็แนะนำมาทางคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะไปลองดูเหมือนกันนะครับหรือบล็อกไหนที่บอกว่าเฮ้ยอยากให้พี่หมูเปิดจังเลยนะครับผมคอมเมนต์กันมานะครับแล้วเราก็จะลองไปจัดสักบล็อก2บล็อกนะครับมาลองเปิดกันดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะต่อยาวๆครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วทักทีมาแล้วอะไรอะไรอะไรโอ้ยโอ้พูดถึง3นก3นกก็มาในคลิปนี้คุ้มมากคุ้มมากจริงโอ้โอ้สวยสวยมันจะมีอาร์ตหนึ่งครับที่ผมเคยเห็นก็คืออาร์ตเหมือนคล้ายๆกระจกแบบกระจกในโบสถ์อะกระจกผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่างานกระจกแบบไหนแต่อันนั้นก็สวยนะครับอันนี้ก็สวยนะโอ้อันนี้ก็สวยโอเคต่อกันเลยคุ้มค่ามากเลยอ่ะได้3ตัวนี้มาโอ้เหมือนได้สัก2เทพมาในบล็อกเดียวเลยนะสวยจริงๆต่อครับขาวมันนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะเท่าที่ดูนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับขออนุญาตเก็บขยะลงก่อนนะไปฟอยล์ปกติครับแค่ฟอยล์ปกติผมว่ามันก็สวยแล้วนะอาร์ตเก่าๆที่เป็นแบบ
ลายสีฟอยล์เก่าๆแบบเนี้ยหรือแบบเก่าๆเนี่ยผมว่ามันสวยมากเลยนะเออค่อนข้างสวยนะครับตอนนี้ไม่รู้แล้วจะเรียกพี่หรือเรียกผมดีเออต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ใบไหนดีๆจากอาร์ตชุดนี้นะครับผมหรือจากบล็อกชุดนี้อ่ะก็ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าได้อะไรกันบ้างนะเปิดกันมาแล้วนะครับได้อะไรกันมาบ้างหรือแม้แต่คนที่ไปเบรกตามเพจต่างๆนะครับผมได้อะไรกันมาก็มาอวดกันหน่อยนะเออมาขิงกันหน่อยนะอันนี้ผมก็ได้ขิงละ2ใบแต่ถ้าเป็น AA เนี่ยอาร์ตโอ้ SR SR มาจ้า SR มาจ้า SR มาเก็บครับขอวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยลุ้นทีเดียวครับ SR นี่อยู่ซองนี้นะครับอยู่ซองนี้นะโอเคเรามาลุ้นกันต่อเลยดีกว่าขอให้หยับหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นอันนี้เป็นการ์ด SR นะครับอยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าได้อะไรนะจ๊ะลองมาเปิดกันก่อนยาวๆเพื่อความสนุกนะครับจะได้สนุกกันยาวๆเนาะต่อกันเลยโอ้มาอีกแล้ว CSR CSR เก่าๆก็สวยนะครับผมอย่าง CSR ตัวปิกาจูนะครับกับเลสนะตัวเก่าน่ารักมากอาร์ตเก่านะครับถ้าเทียบกับอาร์ตใหม่นะตอนนี้นะครับก็สวยกันคนละแบบนะครับอย่างรุ่น VMAX Climax ก็สวยอีกแบบหนึ่งรุ่นเก่าอันนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็น่าสะสมทั้ง2แบบเลยเนาะขาวไลชูไลชูก็จะมา V-Star รอบหน้าละนะครับนี่ผมก็รออยู่รอเก็บนะครับเหลือกี่ซองเนี่ยเดี๋ยวต้องบนนับละนะครับซองการ์ดดีๆจะอยู่รองสุดท้ายนะครับการ์ดตัวดีๆเนี่ยตัวอาร์ตสวยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น RR ที่พวก RS RUR อะไรก็ตามนะครับจะอยู่รองใบสุดท้ายตลอดถ้าเกิดอยากจะลุ้นก็เนี่ยเอาใบสุดท้ายขึ้นหน้านะครับจะได้ลุ้นโอ้ HR ก็มาอ้าวสรุปอันนี้มีทั้ง HR แล้วก็ SR เลยโอ้ขออนุญาตเก็บก่อน HR มาครับบล็อกนี้ HR มาแล้วฮะขอซ้อนนะครับอันนี้เป็น HR นะฮะนี่เป็น SR นะครับนะค่อยๆครับมีให้ได้ลุ้นต่อแล้วฮะสนุกนะคลิปนี้สนุกแล้วนะคลิปนี้สนุกแล้วได้ลุ้นกันแบบหลายๆตัวนะต่อครับเหลือกี่ซอง1 2 3 4 5 6 6ซองสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้น2ซองสุดท้ายนะครับที่เมื่อกี้เปิดเห็นแว๊บๆนะโอเคผมอยากรู้ว่าอาร์มันจะมาอีกไหมอ่ะ4เจ็ดอ่ะอยากรู้จังเลยว่าชุดนี้4เจ็ดแอคทีฟเนี่ยมันอยู่ประมาณกี่ใบเด็ดในบล็อกหนึ่งนะครับไม่รู้แรงจริงถ้าแบบเป็นซองจะติดไอ้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในการเปิดบล็อกนี้เลยนะครับเป็นครั้งแรกจริงๆนะไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะครับผมเคยไปเบรกครั้งนึงแหละเบรกแค่แบบ2ซองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเค็มมากนะเค็มมากก็เลยต้องอดใจไม่ไหวต้องมาซื้อบล็อกเพื่อเปิดเองลุ้นเองนะครับอ๋อมา CSR โอ้ผมอยากได้ปิกาจูชุดเก่ามากเลยอะ CSR ซึ่งเรทตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าในบล็อกนี้ CSR อะไรพวกนี้มันออกอะไรกันบ้างนะผมอยากรู้ว่าออกกี่ใบดีกว่าออกกี่ใบนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดพูดแบบเสียงแหบๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าไม่สบายครับเป็นร้อนในอยู่นะครับถ้าเป็นฟอยล์ปกติอ
ต่อกันเลยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดแล้วนะครับนี่ไม่มีอะไรเอ๊ะหรือว่า GX Tag Team เนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ใบในบ็อกเท่านั้นแล้วก็ CHR มีแค่3นะอันนี้ผมไม่รู้เลยอยากรู้เหลือเกินหรือเพื่อนๆนะครับน้องๆ นะครับที่มีความรู้หรือประสบการณ์ของบล็อกเนี้ยเอามาแชร์กันได้นะครับบอกในคอมเมนต์กันได้หน่อยกันได้เลยนะครับว่าเอ๊ะเรทมันเป็นอย่างนี้ครับพี่เรทเป็นอย่างนี้ครับพี่ผมเคยเจออย่างนี้ครับพี่เป็น RR ปกติน่าเป็น GX ครับอ๋ออะไรอ่ะผมจำชื่อไม่ได้พาเทอร่านี่แบบเก่ามากเลยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยตัวนี้นะครับโอเคซองสุดท้ายนะครับยังไม่ถึงมาแล้วไปอะไร TRโอ้คุณหนูเทรนเนอร์ทีอาร์อู้สวยจังเลยสวยมากครับโอเคคราวนี้แทนเราจะมาลุ้นกันแล้วฮะเรามาลุ้นกันแล้วนะต่อเรียงก่อนโอเคคราวนี้เราจะมาลุ้นกันแล้วครับนะเราจะมาลุ้นซองนี้ก่อนที่เป็น SR นะครับSR อยากรู้เหลือเกินว่าเป็นอะไร SR โอเคลุ้นไปด้วยกันครับลุ้นไปพร้อมกันเลย SR ครับ SR ครับน่าจะเป็น Art AA ครับหรือว่าจะเป็นโอ้ไม่ใช่โอ้แต่ Art นี้ก็สวยนะครับอ๋อเมก้ามินิล็อบกับพูรินครับโอ้ใจจริงตอนแรกนึกว่าจะเป็นอีกอันนึงนะเลซิลัมกับไซคอมเป็น AA นะครับผมอีกใบนั้นก็สวยนะครับชอบมากเลยนะครับคราวนี้มาลองลุ้นสุดท้ายละซองท้ายอันนี้ HR นะครับ HR เป็น HR ครับหรือ HR นี้จะเป็นตัวนั้นเนาะ HR ครับลุ้นครับเปิดครับโอ้เป็นลุงครับเป็นยาลุงกับน้องเป็ดครับโคดักนะครับโอ้เป็น2ใบนี้ครับแทนโอเคนะครับก็จบไปแล้วครับกับคลิปนี้นะฮะก็เราจะได้ CHR มา3ใบนะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็2ใบนี้นะครับที่ชอบมากเลยนะครับผมที่ได้มานะครับเป็น3เทพ2ยุคนะครับโอ้สวยนะครับผมคุณค่าแก่การสะสมมากๆนะครับแล้วก็จะเป็น SR แล้วก็ HR นะครับผมตัวนี้2ตัวนี้นะครับผมโอ้โอเคมุ้งมิ้งมากจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะมาเปิดบล็อกนี้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเปิดบล็อกอื่นนะครับที่เป็นบล็อกเก่าก็มาติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับ